สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะในช่วงเย็นวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ได้มีการราย,รายงานสถานการณ์โควิดนะคะประจำวันพฤหัสบ,บดีที่21มกราคม2564 โดยทางสบคค่ะได้มีการประกาศเมื่อเวลา11นาฬิกานาทีนะคะวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ค่ะ142รายแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศนะคะ125รายเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศอีก17รายทำให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสมวันนี้ล่าสุดค่ะอยู่ที่12,795ราย ผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้นวันนี้221รายสะสมอยู่ที่9,842รายไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะทำให้ผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่71รายเช่นเดิมทั้งนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลและภาพนะคะจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ได้มีกระแสข่าวออกมาค่ะถึงอาการผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรสาครนะคะว่าอาการของท่านกลับมา,ามีภาวะวิกฤตอีกครั้งค่ะทางทีมข่าว e t ทีวก็ขอส่งกําลังใจนะคะไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครหายป่วยกลับมานะคะและสําหรับคุณผู้ชมค่ะก็รักษาระยะห่างทางสังคมนะคะสวมใส่หน้ากากอนามายัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ค่ะ